ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันอีกครั้งนะครับและกลับมาพบกับการอัปเดตข้อมูลข่าวสารรถมอเตอร์ไซค์ใหม่ๆโดยพวกเราทีมงานโมโตไรวัลกันอีกเช่นเคยสำหรับการอัปเดตข้อมูลข่าวสารในวันนี้เราจะมาพูดถึงรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่จากทางซูซูกิกันบ้างเพราะแม้ว่าในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานะครับข่าวของพวกเขาเนี่ยอาจจะดูเงียบหายกันไปพอสมควรแต่ในที่สุดครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาทางซูซูกิก็ได้มีการปล่อยทีเซอร์รถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ที่พวกเขาหมายมั่นปั้นมือว่าจะเปิดตัวมันในงานอิกมาโชว์2019ที่จะถึงในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ซึ่งเอาจริงๆแล้วนะครับจากเนื้อหาในคลิปทีเซอร์ที่เพื่อนกำลังชมกันอยู่เนี่ยจะเห็นได้ว่าพวกเขาไม่ได้มีการเผยฉากที่มีตัวรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ที่ว่าให้มาปรากฏอยู่ในคลิปเลยแม้แต่เสี้ยววินาทีเดียวและส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวรถมากที่สุดก็มีแค่เพียงชุดพวงกุญแจที่เห็นแค่เพียงพวงกุญแจจริงๆเท่านั้นไม่ได้มีการเผยให้เห็นหน้าตาของดอกกุญแจของรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่แต่อย่างใดแต่ทว่าหากตีความจากเนื้อหาในคลิปนะครับที่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการพูดถึงการเดินทางไปทำกิจกรรมยังสถานที่ต่างๆทั้งการตกปลากับแฟนการพาไปออกกำลังกายหรือแคมปิ้งกับเพื่อนๆซึ่งแนวทางของรถมอเตอร์ไซค์ที่จะเหมาะกับการใช้งานในรูปแบบนี้มากที่สุดก็คงจะมีแค่เพียงรถมอเตอร์ไซค์ในกลุ่มของทัวริงหรือไม่ก็บิ๊กสกูตเตอร์เท่านั้นแต่หากย้อนไปก่อนหน้านี้นะครับช่วงประมาณเดือนเมษายนที่ผ่านมาณขณะนั้นเราได้เคยนำเสนอไปว่ามีช่างกล้องตาดีครับแอบไปเก็บภาพตัวรถมอเตอร์ไซค์รุ่นทดสอบแนวแอดเวนเจอร์ทัวริงของซูซูกิเอาไว้ซึ่งหากเพื่อนๆคนไหนอยากเห็นภาพดังกล่าวก็สามารถคลิกชมได้ที่ลิงก์ด้านล่างเนื่องจากเราไม่สามารถแนบเอาไว้ในคลิปได้เพราะเดี๋ยวจะติดลิขสิทธิ์นอกจากนี้นะครับแม้ตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาทางซูซูกิจะได้มีการเผยโฉมหรือภาพของตัวรถโมเดลปรับสีรับปี2020อยู่หลากหลายรุ่นแต่แม้พวกเขาจะได้มีการเผยโฉมเจ้า2020 Suzuki V-Strom 650ไปแล้วทว่าพี่ใหญ่ของมันอย่างเจ้า V-Strom 1000เองกลับยังไม่ได้มีการขึ้นลิสต์ปรับสีในปี2020แต่อย่างใดดังนั้นจึงทำให้มีโอกาสสูงมากเลยครับที่คลิปทีเซอร์ที่เรากำลังเห็นกันอยู่ในขณะนี้จะเป็นคลิปโฆษณาของเจ้า2020 Suzuki V-Strom 1000รุ่นใหม่และนอกจากมันจะได้รับการปรับโฉมภายนอกใหม่ทั้งหมดในแบบที่เพื่อนๆได้ชมภาพตัวอย่างจากลิงก์ที่เราแนบไว้ข้างล่างแล้วนะครับเครื่องยนต์บล็อก V-Twin 1000cc ของมันเองก็แน่นอนว่าจะต้องได้รับการปรับปรุงใหม่ด้วยเช่นกันเพื่อให้รองรับกับมาตรฐานมลพิษระดับ Euro 5ที่เตรียมจะใช้ในทวีปยุโรปตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปส่วนฟีเจอร์เด่นอื่นๆทั้งมาตรวัด TFT ระบบช่วงล่างไฟฟ้าและระบบช่วยเหลืออื่นๆนั้นเรายังจะต้องมาคอยติดตามกันต่อไปครับว่า Suzuki จะติดตั้งมาให้ใน V-Strom 1000รุ่นใหม่หรือไม่เพื่อสู้กับทั้ง Honda Africa Twin 1001และ Kawasaki Versys 1000ที่ได้มีการเปิดตัวไปแล้วก่อนหน้านี้มาเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งดังนั้นถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดการอัปเดตข้อมูลข่าวสารของเจ้า All New Suzuki V-Strom 1000ในครั้งต่อๆไปก็อย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือน YouTube Channel Motor Rival ของเราหรือจะกด Following พร้อมกด Scene First Fanpage Facebook MotorRival.com ของพวกเราก็ดีเช่นกันครับยังไงสำหรับวันนี้พวกเราทีมงาน Motor Rival ก็คงต้องขอลาเพื่อนๆกันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ